อ่ะตอนนี้ตะไคร้เริ่มบุกบลูกรีนก็มีเห็นป่ะที่พื้นอ่ะเพราะยังไม่ได้ลงต้นไม้เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันระหว่างปศอด100ตัวกับตัวนี้ครับยาผีบอกไฮคอมเพล็กซ์เนี่ยอันไหนจะได้ผลและยั่งยืนกว่ากันดับแรกเลยก็จะเทสโดยการใส่ปศอดไป100ตัวก่อนให้เวลา14วันตะไคร้ต่างๆที่เกาะตามหินเสร็จสร้างอาหารทั้งหลายแหล่ใบไม้เน่าทั้งหลายแหล่เนี่ยจะหายหมดไหมถ้าไม่ได้ผลเดี๋ยวลุยด้วยตัวนี้ไฮคอมเพล็กซ์ยาผีบอกขวดละ25บาทจะหายไหมมาดูครับตอนนี้ปลาสอด100ตัวก็เริ่มทำงานบลูกรีนหน้าตู้ก็เริ่มจะมาเก็บกินแต่มันจะไม่กินเลยนะเราก็จะต้องช่วยมันเพราะบลูกรีนเนี่ยไม่เชิงว่าเป็นตะไคร้นะมันคือแบคทีเรียชนิดนึงถ้ามีเศษอาหารและได้แสงที่แรงเนี่ยบลูกรีนจะมาเราก็จะใช้ตัวนี้ครับ Except BBA ก็คือคาร์บอนน้ำมันเองมาเลยตู้นี้ผมใส่10 cc เลย36นิ้วเนี่ยดูดิปลาจะตายไหมนี่อย่างเข้มข้นแล้วนะฉีดเลยฉีดช้าๆจุดละนิดละหน่อยนะครับเราจะไล่ฉีดบูกรีนก่อนแล้วก็พอบูกรีนเนี่ยมันหมดเราก็จะไปฉีดตามหินตามอะไรนะครับเพื่อให้ตะไคร้พวกนี้ซีดเนี่ยตามหินอย่างเงี้ยมันมีเห็นป่ะมันจะได้ตายและปลาก็จะได้เก็บซากมันได้ง่ายๆหน่อยแล้วค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆนะครับบูกรีนนี่ก็ไล่ให้หมดสอดก็ทำงานเต็มที่ไล่เก็บกินอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นปะครับเริ่มฉีดมันก็จะเริ่มตายจากที่แรกเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วก็เดี๋ยวตู้นี้ก็จะทดลองให้เวลา14วันสอดบอลลูน100ตัวจะกำจัดตะไคร้ได้ไหมตอนนี้ผมเปิดไฟ12ชั่วโมงเลยอัดปุ๋ยทุกวันตามโดสนั่นแหละปุ๋ยทั้ง4ตัวเขียวแดงน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลตะไคร้ก็เจือจางลงไปเยอะแล้วดูบลูกรีนที่เคยมีหลังจากฉีดคาร์บอนน้ำไปแล้วมันซีดนะครับได้รอนานเลย4ชั่วโมงมั้งสอดบอลลูนเก็บเรียบเลยเก็บเรียบไม่เหลือเลยที่เห็นว่ามีบูกรีนหายหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นตะไคร้เกาะตามหินเนี่ยก็จะไล่ฉีดก็คือลงจำนวนได้ผลเก็บหมดเกลี้ยงจริงๆทีนี้ก็จะดูว่าเปิดไฟ12ชั่วโมงใส่ปุ๋ยทุกวันอัดคาร์บอนทุกวันตะไคร้จะยังมาไหมถ้ามีสอดบอลลูนอยู่ในนี้100ตัวคอยติดตามกันครับ